บริหารนักลบเก่าลาวหลัดลูเซียนาจะมากล่าวคำภาษาเล็กๆน้อยๆขอเสริมเฮียนท่านในพลเฮียนบรรดาท่านในพันเฮียนท่านในห้อยและก็เฮียนบรรดาท่านนักรบและก็ท่านหญิงท่านชายแค่ผู้มีเกียรติที่เคารพและนับถือวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกดีอกดีใจอย่างยิ่งและก็ขอขอบใจพิเศษแด่ท่านผู้กายพญารัตน์ประธานสมาคมนักรบเก่าสาขาลำลูกชนะที่ได้เกียรติข้าพเจ้าขึ้นมากล่าวเยี่ยมยามทำข่าวแก่บรรดาท่านทุกท่านที่มาร่วมในงานในวันนี้ในทัศนะส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าคิดว่างานมื้อนี้นั้นมีความหมายเด่นลึกซึ้งสำคัญกว่างานอื่นที่ผ่านมาเป็นยังจังหวัดสันนอกจากจะสร้างความมักแพงสามัคคีซึ่งกันและกันแล้วแม้นพวกเขาพร้อมกันมาจะลึกวันที่2ธันวาคม1975ซึ่งพวกเขาชื่อว่าวันนั้นแมนวันมหาอุบาทวันแห่งความหายนะวันแห่งความเสียสละเสียประสาทที่มั่นใจเสียอิสรภาพทุกอย่างมากกว่าวันสุนเสียซาลาฉะนั้นขอให้พวกพี่น้องทั้งเบิดที่มาห่วมในมื้อนี้ฮั่นจงได้บอกลูกบอกหลานต่อไปว่าวันที่2ธันวาคม1975แมนวันแห่งความหายนะพวกเขาจงจะลึกไว้ทราบทั่วเท่าใดคนมากกว่าเมื่อได้เขายังมีลมหายใจอยู่จะต้องบอกลูกบอกหลานต่อไปว่าวันนั้นแมนวันมหาบาทของเขาในเมื่อพวกเขามีวันหายนะเสร็จแล้วพวกเขาจะได้มากกว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องได้มาเป็นอพยพความว่าเป็นอพยพนั้นมันคือยังไงไม่เช่นว่าโบแมนว่าย้ายออกจากบ้านไตไปบ้านเหนืออันนี้มาของว่าเฮานั้นแม่นได้ข้ามทวีปผ่านมหาสมุทรความยุ่งยากสุดที่พันธนาได้ก่อนจะจากประเทศเฮามาฮอดประเทศที่สองคือประเทศไทยนั้นพวกเฮาแม่นเสี่ยงตัวชีวิตทุกคนได้ตัดสินใจแน่ๆแล้วว่าพวกเฮาต้องหนีพวกเฮาแม่นอยู่บ่ได้เพราะว่าลัทธิมหาวาทคอมมิวนิสต์เขาจะถือว่าพวกเฮานี้แม้แต่เด็กน้อยทารกอยู่ในท้องเด็กน้อยนั่นแหละอู้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าประชาชนสามัญธรรมดาที่อยู่ในห่มการปกครองของรัฐบาลฝ่ายเวียงจันทน์หรือว่าศิรินิยมภายใต้การนำพาของรัฐบาลหรือว่าสหรัฐอเมริกานั้นข้าเจ้าถือว่าพวกเขามีโทษกรรมทั้งหมดจากนั้นแต่พวกท่านเห็นพวกเขาหลายคนได้สูญเสียชีวิตที่สุดสมณะและก็ได้สุดเชื่อชีวิตเวลาเอาตัวหลบหนีข้ามข้องมานั้นข้าพเจ้าคิดว่ามนุภาพหรือว่าเสี้ยนเด็กน้อยที่ลูดมือจมน้ำตายนั้นอย่างของใครอยู่นั้นอาจยังติดอกติดตาติดใจพี่น้องอยู่ฉะนั้นไม่คำว่าเขาตัดชินใจนี่จะไผ่คอมมิวนิสต์มาตั้งชื่นใหม่อยู่ในแดนซีรีฉะนั้นขอให้พวกเขาจงพร้อมกันกอดคอกันให้แน่นพวกเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาอยู่นำข้าเจ้าบ่ได้เมื่อเวลาเฮามาฮอดศูนย์อยู่ที่ประเทศไทยเจ้าหน้าที่อเมริกันได้สัมภาษณ์เขาว่าพวกท่านขึ้นไปใส่พวกท่านยังมีการผูกพันกับนาพวกคอมมิวนิสต์อยู่บ่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันเชื่อมหูเลยว่าหูว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งยังมีการผูกพันกับคอมมิวนิสต์อยู่นั้นไม่ก็ว่ารัฐบาลอเมริกาจะบ่ฮับมาประเทศอเมริกาเป็นเด็ดขาดดังพี่น้องเคยได้ฮู้กันมานั้นเมื่อมาฮอดอเมริกาแล้วก่อนเขาจะไปฮับเอาชาติอยู่ในคําฮ้องข้ออุดชาติในข้อ30และ31นั้นว่าซึ่งแม้ว่าทางอเมริกาในปัจจุบันนี้ท่านยังได้มีการผัวพันติดต่อหรืออุ้มสู่พรรคคอมมิวนิสต์ทางกรมทางอ้อมบ่
พวกเจ้าเจ้าค่อยทั้งหมดได้ปฏิเสธว่าบ่ฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหมดจงเชื่อมั่นกับตนเองอย่าตัวตนเองและพร้อมกันซื่อสัตย์ต่อศาสนาดังคำค้อนมีอยู่ว่าศาสนาสามัคคีพวกเขาต้องสามัคคีหักแผงซึ่งกันและกันสิ่งพินที่เป็นหน้าเป็นตุกที่สุดนั้นปัจจุบันก็คือว่าหลังจากเนียวลาได้ปลดปล่อยสร้างเขาแล้วอันนั้นเป็นโครงการที่ว่าพวกเป็นนามต้องการคือกินเหล้าเพื่อนบอกว่าอันนองเพื่อนเบียดแมนเพื่อนที่ดีสุดเพื่อนว่าไรเมื่อนดังชินและกระดูกจะแง่ว่าจะกันรักมาขอว่าพวกเป็นนามเห็นแล้วคนนามเห็นยังไงเพราะว่าเจ้ามีชีวิตเลือกของพวกเขาแล้วก็คือว่ามันจริงไรแล้วปัจจุบันทุกกระทรวงทั้งวงกลมมีตัวเลี้ยวที่ผู้ชี้นำเรียกว่าเป็นข้อว่าผู้เชี่ยวชาญหมดอันนี้พวกท่านเรียกว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องอาจจะได้ยินในสมัย145มีอะไรนะมีพวกกรรมกรลาวมีพวกกรรมกรเวียดนามอยู่เวียงจันทร์นั้นได้พัฒนาลุกขึ้นว่าประท้วงข้อเอาประเทศลาวขึ้นเป็นแคว้นหนึ่งของประเทศเวียดนามมาในยุคนี้มากกว่าก็ประกวดเป็นลาวเขาจะยังมีชื่อลาวอยู่ต่อไปบ่หรือลาวเขาจะเป็นคือประเทศจำปามากกว่าจะถึงลึกซื่อออกจากแผ่นที่โลกอันนี้ข้าพเจ้าข้อฝากความพักความแพงและก็ความคิดเครื่องนี้เดี๋ยวฝากความนึกคิดนี้ไว้นะพี่น้องทุกท่านว่าพวกเขาจะเห็นกันอย่างไรสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเสียพรแด่บรรดาท่านเครื่องบุญเกียรติทั้งหมดที่มาร่วมในงานนี้โดยเฉพาะท่านคุณกิวันทองและก็ท่านบางจู้และก็ท่านชินวนและผู้อื่นที่ว่าเดินทางมาจากต่างรัฐเนาะท่านข้าพเจ้าขอทกข้าพเจ้าผู้ซื้อเชิญคุณมาเดสกิโนฟอนเวิร์ดนำกันอันนี้ก็ขอให้เพื่อเสียพรแด่ทุกท่านจงเดินทางกลับบ้านด้วยความตรภัยแล้วก็ขอให้ชัยพรแก่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมในงานนี้จงได้รับแต่ความสุขความเจริญถ้าว่าปรารถนาสิ่งใดเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีชอบทำแล้วก็ขอให้ได้ดังความหมายความปรารถนาขอขอบใจ